สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการขายตรงตรงประเด็นกับผมกายพลินครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงนะครับกับอาจารย์ดลทรัพย์ปรีชาสวรรค์นะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านฝึกอบรมผู้นำบริษัทขายตรงมาแล้วนับหมื่นคนเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูว่าทำไมคนเครือข่ายขายตรงจะต้องมีวินัยและสร้างวินัยให้กับตัวเองไปค้นหาคำตอบเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ดลทรัพย์ครับครับครับคือจำนวนไม่น้อยเลยนะที่คนที่เข้ามาสู่ระบบเครือข่ายขายตรงนี้ล้มเหลวล้มเหลวแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรก็หลักๆก็คือขาดวินัยในตัวเองขาดวินัยขาดวินัยเริ่มเพราะว่าในขณะที่เราทำงานประจำเนี่ยนะครับเวลามันจะบังคับการตอกบัตรมันจะบังคับเข้าเช้าเข้าก็คือหนึ่งจะต้อง8โมงตอกบัตรก็คือตอกเลยถ้าช้ากว่านั้นโดนตัดเงินมันจะโดนตัดเงินไปเรื่อยๆฉะนั้นคนก็เลยมาแต่เช้าได้ก่อนกลับก็อยากสมมติว่าเลิก5โมงเย็นใช่ไหมถ้าไปตอกบัตรก่อนก็ไม่ได้ก็โดนหักเงินอีกโดนหักอีกฉะนั้นก็จะต้องตอกพอดีครับหรือว่ายิ่งหลังยิ่งดีอีกนะครับก็เลยทำให้คนนั้นก็ต้องกระตือรือร้นและบังคับตัวเองโดยอัตโนมัติก็คือกฎระเบียบของบริษัทเป็นกลไกบังคับอยู่บังคับอยู่ครับแต่เราก็สามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติได้เหมือนตำรวจทหารก็เหมือนกันใช่ไหมครับเข้าก็เซ็นหลังก็เซ็นถ้าขาดวินัยเมื่อไหร่ก็โดนลงโทษโดนลงโทษฉะนั้นเขาจะตื่นลือล้นอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งนอนเนี่ยบางคนกลัวจะไม่ทันยังนอนใส่คอนแบกคอนแบกอะไรใส่รองเท้าใส่รองเท้าคอนแบกใส่เรียบร้อยหมดเลยเตรียมพร้อมปิดเป่าปิดหรือไปเลยให้เวลา5นาทีใช่ใช่เข้าห้องน้ำไงเข้าห้องน้ำเลยเร็วมากก็หายเร็วมากแต่ถ้าจะมัวแต่ใส่แต่งตัวรออยู่แต่งตัวรออยู่ก็จะไม่ทันเขาครับแต่พอมาทำธุรกิจโดยไม่มีคนบังคับเครือข่ายเนี่ยเครือข่ายเนี่ยอิสระนะอิสระแล้วทำไงอ่ะนะพอไม่มีคนบังคับปุ๊บนะครับบางทีมาก็มาสายครับแล้วนัดลูกค้าก็ไม่มานัดเที่ยงก็มาบ่ายโมงก็มีอะไรลักษณะเงี้ยครับแล้วก็คือไม่มีวินัยในตัวเองและโดยเฉพาะการเชิญคนเนี่ยนะปกติจะต้องเชิญทุกวันคุยทุกวันบอกกับลูกค้าทุกวันแต่ในเมื่อไม่มีวินัยในตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คุยบ้างไม่คุยบ้างเดือนนึงก็คุยทีนึงคนสองคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทำไม่สม่ำเสมอมันจึงทำให้ความเก่งของตัวเองนะครับความเก่งของตัวเองที่ตัวเองตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะครับมันไม่บังเกิดผลไงฮะเพราะแล้วเราจะสร้างวินัยให้กับตัวเองได้ไงเพราะไม่มีคนบังคับเนี่ยแล้วจะบังคับตัวเองได้เหรอคนนะคือก็ต้องฝึกอ่ะเอาก็นั่นแหละฝึกเริ่มต้นจากตรงไหนดีอ่ะแต่ถ้าการฝึกการเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราจะเริ่มต้นนะเราจะเริ่มต้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนผมบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนใช่ใช่พรุ่งนี้ก็ถัดไปเรื่อยถ้าเป็นแบบนี้เราฝึกไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าหลายคนตั้งใจที่จะทำความดีตั้งใจจะเลิกบุหรี่ก็เลิกไม่ได้สักทีนะครับทฤษฎีมีมากมายนะครับแม้กระทั่งทฤษฎีของพระพยอมบอกว่าการเลิกบุหรี่ง่ายนิดเดียวครับอ้าปากมันก็หลุดแล้วแต่ที่เลิกไม่ได้เพราะเราจับมันไว้อยู่ถ้าเราไม่จับมันได้อ้าปากก็มันหลุดแล้วก็ถูกก็ถูกก็เลิกฟังแล้วก็ดีนะแต่ทำไม่ได้ทำไม่ได้นะครับเหมือนกันการทำงานก็เหมือนกันเราทำไม่ได้หรอกครับยกเว้นว่าหนึ่งเราจะต้องไปศึกษาแบบเชิญลึกเลยครับเชิญลึกแล้วไปสร้างจิตสมันสำนึกเรื่องจิตใจเรื่องอะไรหมดฮะเรื่องของว่าเราเกิดมา เกิดมายังไงจะไปทางไหนเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรครับนะครับเอาธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสร็จแล้วก็พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยเรื่องพลังของจิตใต้สำนึกครับหรือพลังของเราเนี่ยนะเราสามารถที่จะทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกฉะนั้นพลังของเรามากมายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาออกมาใช้เลยครับอีกไม่กี่ปีเกิดถ้าเราตายไปพลังที่มีอยู่ทั้งหมดก็โดนฝังไปพร้อมกับเราเช่นกันนะครับแต่ถ้าเราเอาพลังเหล่านั้นเข้ามาใช้ในปัจจุบันนี้นะครับเราก็คือสำเร็จทุกคนน่ะสำเร็จทุกคนฉะนั้นต้องไปค้นหาพูดอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีการอบรมมีระบบหล่อหลอมมีการดึงจัดจิตใต้สำนึกต้องดูมันต้องดูแม่แบบด้วยไหมมีตัวอย่างแม่แบบอะไรต่างๆด้วยอันนั้นเกี่ยวข้องไหมอันนั้นสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจะต้องมีแรงบันดาลใจครับLA Williamsบอกว่าความรู้และฐานะทางสังคมเนี่ยนะ
จริงๆแล้วมันได้ช่วยให้คนสำเร็จเลยนะอันนั้นมันเป็นเพียงกุญแจที่เราจะเข้าไปทำงานเข้าไปทำงานปุ๊บเนี่ยเราเปิดกุญแจเอาใบปริญญาตรีนั้นเปิดกุญแจใบเบิกทางเบื้องต้นเฉยเบื้องต้นเฉยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจสิ่งที่เราอยากจะทำทำแล้วทำด้วยอารมณ์ที่สนุกและสนานใช่ไหมโดยไม่เครียดอย่างที่ว่าถ้าเราทำงานแล้วเนี่ยเราทำงานที่เราไม่ชอบเนี่ยทำแล้วเครียดไปทำก็เครียดไปเนี่ยกดดันตัวเองนะกดดันตัวเองงานเหล่านั้นเราก็ทำได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะไม่ดีฮะไม่ดีเลยครับครับฉะนั้นทำไมฝรั่งเนี่ยนะผมเคยทำงานกับฝรั่งสมัยก่อนไปสำรวจสถานีอนามัยตามบนเขาบนดอยต้องเดินเนี่ยนะหิวเข้าใจสั่นเลยนะก็บอกกับฝรั่งชื่อสแตนเนี่ยขอกินข้าวสัก10 นาทีได้ไหมฝรั่งหันมาด่าเลยครับ10 นาทีเนี่ยผมเดินได้กี่กิโลแกบอกนะคือมันต้องตรงเวลาต้องมีวินัยเวลาเป๊ะเขามีวินัยยังไม่ถึงเวลากินข้าวอย่าเพิ่งมากินใช่ถ้าคุณหิวจริงคุณเอาข้าวแล้วก็เดินไปด้วยกินไปด้วยนี่คือวินัยของเขาครับคืองานไม่เสร็จต้องเอาให้เสร็จครับเมื่อกี้มันค้างอยู่นิดนึงนะไอ้เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจบางคนไม่รู้จะเริ่มต้นสร้างยังไงอ่ะไอ้ตรงนี้สำคัญนะการสร้างแรงบันดาลใจก็คือจะต้องมีแม่แบบแม่แบบนั่นก็คือต้องพาตัวเองนั้นครับพาตัวเองนั้นไปสู่สิ่งที่เราอยากจะได้อย่างเช่นคุณอยากจะสำเร็จคุณอยากจะได้รถคุณก็ต้องไปในโชว์รูมรถอยากจะได้บ้านก็ต้องไปโชว์รูมบ้านหมายถึงว่าไปดูเวลาเขาจัดมหกรรมบ้านไปดูเพื่อเกิดความอยากเกิดความอยากคือสร้างแรงบันดาลใจเราอยากจะเก่งในธุรกิจขายตรงคุณต้องเข้ามาสู่ระบบธุรกิจขายตรงและคุณจะต้องไปคุยกับคนที่สำเร็จบ่อยๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจก่อนเขาเรียกว่าหาสิ่งภาวะแวดล้อมกดดันตัวเราใช่กดดันตัวเราก็คือเขาเรียกว่าการสร้างโอกาสทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องสร้างโอกาสอย่าสมมติว่าอ่ะเราเกิดมาเป็นผู้หญิงสวยอยากจะมีแฟนรูปหล่อคุณก็ดูว่าคนรูปหล่อเนี่ยอยู่แถวไหนบ้างคุณก็ไปสมัครงานแถวนั้นเนี่ยครับมีโอกาสเจอเราไหมคล้ายๆเวลาไปเที่ยวผับบาร์เนี่ยนะเด็กวัยรุ่นนะถ้าเกิดต้องการหนุ่มๆหรือสาวๆเกรดเอใช่ก็ต้องไปอีกแหล่งที่แหล่งหนึ่งไฮโซหน่อยใช่แบบนั้นใช่ไหมใช่ก็เหมือนชีวิตเราเนี่ยถ้าเราอยากจะสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคุณจะต้องอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จในเครือข่ายและบริษัทที่สำเร็จในเครือข่ายด้วยครับก็ถึงต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างองค์ประกอบหลายอย่างมากไม่ใช่อยู่มั่วๆไปอย่างนี้ไม่ได้มั่วไปไม่ได้ก็จะต้องไปสมัครเสร็จปุ๊บ ก็ต้องปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเราก็จะเสียเวลากับชีวิตตลอดชีวิตเลยครับวินัยในการสร้างวินัยตัวเองเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรในการทำอาชีพเครือข่ายโอ้สำคัญมากเลยคนที่ล้มเหลวเพราะขาดวินัยในตัวเองทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างเช่น1พอได้ตังมาปุ๊บเนี่ยครับแทนที่จะเอาเงินแน่นนะครับบริหารองค์กรหรือสร้างงานต่อไปไปต่อยอดไปต่อยอดเที่ยวหมดเลยครับเที่ยวเตร่เที่ยวเตร่ดิ้งดังหญิงดิ้งดังหญิงอะไรพวงมาลัยใช่แล้วก็โทรศัพท์ก็โอ้โหเงินก็ยังไม่ค่อยมีเนี่ยเครื่องละ10,000-20,000นะมันถือว่าซื้อเครื่องแพงๆใช่แพงๆเงินก็ยังพอมีรายได้เดือนหนึ่ง 3-40,000 ไปซื้อรถป้ายแดงแล้วไม่ได้อย่างงี้ก็คุณจะเอาที่ไหนพรล่ะไปสร้างค่านิยมผิดๆท่านใช่คือไม่มีวินัยในตัวเองแค่ 2-30,000 เองก็ไม่ได้เยอะอะไรไม่ได้เยอะอะไรแต่ถ้าเราขึ้นรถเมย์ได้นะแล้วก็ขึ้นรถเมย์ไปก่อนหลังจากพอเริ่มมีรายได้องค์กรแน่นแล้วเนี่ยจะซื้ออะไรก็ค่อยซื้อไปถ้าแบบนี้นะสมมติมีรายได้เดือนละ 3-40,000 ครับพอรถเดือนละ10,000กว่าค่าน้ำมันเดือนละ10,000กว่าค่าโทรศัพท์อะไรแล้วก็หมดแล้วไม่พอแล้วไม่พอแล้วเสื้อผ้าไม่ได้แล้วมันจะเกิดความกดดันพอกดดันเสร็จปุ๊บเนี่ยทรัพย์สินที่เราได้มาเนี่ยมาทางไหนมันก็จะไปทางนั้นก็ไปขายไปจำนำแหละไปขายเอาไปจำนำโดนยึดส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เยอะมากสรุปว่าการทำอาชีพเครือข่ายสำเร็จอย่ากดดันตัวเองอย่ากดดันตัวเองจงพอใจในสิ่งที่เริ่มได้แต่พยายามหาเพิ่มมาอีกอ่าไม่ได้ไม่ใช่พอใจนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องก้าวขึ้นไปให้ไกลที่สุดก้าวไปเรื่อยๆนะครับคืออย่าไปฟุ้งเฟ้อเกินความจำเป็นอ่ะยังไม่ถึงเวลาจะพึ่งฟุ้งเฟ้อเอาตามสมควรเอาตามสมควรนะครับไม่ใช่ว่ากินข้าวก็โหจะเข้าแต่ห้องแอร์ห้องใหญ่กินดีๆนะมือละ100-200ไม่ไหวไม่ไหวหรอกต้องสร้างภาพหน่อยได้ดีเหรอไม่ได้รอให้เรามีรายได้สักเดือนละ100,000คุณกินกันก็กินได้จริงครับครับเนี่ยส่วนใหญ่ที่คนบอกว่าเฮ้ยมีรายได้จากบริษัทนู้นเดือนละ100,000เดือนละ40-50,000เอ๊ะทำไมไม่มีตังค์เลยครับคนเยอะมากแบบนี้ที่เป็นลักษณะอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่มีวินัยในการใช้เงินนั่นเองครับครับแล้วคนทำอาชีพเครือข่ายครับตรงเนี่ยผมเห็นจำนวนไม่น้อยนะชอบผัดวันประกันพรุ่ง
เอ้ยเดี๋ยวก่อนหน้าพรุ่งนี้ก่อนค่อยเริ่มก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นไงก็เพราะแบบนี้แหละเพราะมันไม่มีคนบังคับนะฮะมันไม่มีคนบังคับและมันไม่มีกฎระเบียบบังคับฉะนั้นจึงปล่อยตัวเองไปตามความรู้สึกไปวันฉะนั้นคนที่ล้มเหลวในธุรกิจจริงๆแล้วธุรกิจขายตรงนะทำจริงๆสำเร็จทุกคนเลยขอให้มีวินัยขอให้มีวินัยและบริษัทต้องถูกด้วยนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็ทำจริงๆนะแต่ไม่สำเร็จเพราะไปเจอบริษัทที่มันไม่ใช่ไงครับทำไปสักพักเนี่ยเอาละเปลี่ยนแผนละก็แน่เลยทำไปสักพักหนึ่งหนีละฉะนั้นปัจจุบันนี้ไอ้ค่านิยมที่ว่าเฮ้ยมาก่อนมาก่อนเอาชื่อห้อยไว้ก่อนก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะมาต่อเราครับอย่าคือมาเสียเวลากับเรามากแบบนี้นะคุณไปทำหาบริษัทที่มันมั่นคงแล้วสำคัญสินค้ามันต้องดีก่อนใช่ไอสินค้าที่พวกอุปโลกมาสร้างภาพเนี่ยคุณจะไปทำเสียเวลาเสียเวลาเพราะใช่เป็นเหยื่อเขาอ่ะใช่ใช่ใช่ยิ่งเป็นเหยื่อเขาไงแล้วเราถ้าบริษัทที่มันมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราไปทำเนี่ยก็คือหนึ่งเหมือนว่าเขาถังหญ้าให้เราลาดยางให้เราหมดแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าบริษัทใหม่ๆเนี่ยบางทีเราจะต้องไปถังหญ้าถังป่าถังดงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไอ้บริษัทเปิดใหม่ๆก็ไปทำก็ได้เพราะว่าทุกคนต้องมีเริ่มต้นใหม่แต่คุณดูให้ดีๆศึกษาให้ชัดๆหน่อยศึกษาให้ชัดๆดูความเป็นไปได้ถ้าบริษัทใหม่ๆถ้ามีความเป็นไปได้ผู้บริหารโอเคแผนโอเคการเงินโอเคคุณทำไปเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เอาเงินไปก่อนเอาเงินไปก่อนฉาบฉวยฉาบฉวยก่อนแบบในที่สุดก็เหมือนกับไปหลอกคนอื่นมาไปหลอกคนอื่นมาครับถ้าแบบนี้เราจะเสียเวลาตลอดครับครับที่แน่ๆท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีคำตอบชัดๆเกี่ยวเรื่องการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จพักคู่เดียวครับผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงเขาดีมาช่วยป
กลับเข้าสู่รายการขายตรงตรงประเด็นกับผมกายบรินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูว่าคนที่จะทำอาชีพเครือข่ายขายตรงประสบความสำเร็จต้องมีองค์ประกอบเรื่องการสร้างจุดขายของตัวเองนี่สำคัญมากน้อยแค่ไหนไปค้นหาคำตอบเลยครับเอางี้เด้ออาจารย์ดุลทรัพย์นะปัจจุบันนี้ผู้คนนะก็งมโคงอยู่เยอะมากเลยการทำเครือข่ายเขาต้องทำไมเราไม่สำเร็จทำไมเราไม่มีความโดดเด่นไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยครับทำไงทำไงต่อไปคือลองสังเกตนะคนที่สำเร็จมักจะสำเร็จซ้ำซากก็นั่นเลยไปไหนก็จะสำเร็จสำเร็จไอ้คนล้มเหลวมันจะล้มเหลวแบบซ้ำซากมีโปรโมชั่นไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็เอาหน้าเดิมอีกแล้วหน้าเดิมหน้าเดิมอีกแล้วใช่เอาทำไมอะทำไมไอ้คนล้มเหลวก็จะล้มเหลวตลอดครับจริงๆแล้วก็คือว่ามันมีวิธีการนะอันดับแรกขึ้นอยู่กับความชอบก่อนจุดแข็งของตัวเองที่ว่าให้ค้นหาจุดแข็งตัวเองให้พบใช่ไหมจะทำอะไรก็แล้วแต่จุดแข็งก็คือความชอบความชอบในขณะที่คุณชอบอยู่เนี่ยนะครับในขณะที่คุณชอบเนี่ยถ้าคุณยังไม่มีโอกาสให้คุณฝึกไว้เลยฝึกไว้ฝึกไว้เลยพอคุณมีโอกาสปุ๊บเนี่ยคุณฝึกมาแล้วคุณชำนาญแล้วฮะคุณมีโอกาสปุ๊บเนี่ยคุณไปแสดงความสามารถต่อหน้าผู้รับสมัครเนี่ยเขาจะรับคุณทันทีแต่ไม่ใช่ว่าเราจะขึ้นสู่ที่สูงแล้วเราไม่ได้เตรียมพร้อมเลยรอให้ฟ้าเปิดก่อนแล้วค่อยพร้อมคุณจะไปรอให้ฟ้าเปิดนะครับคุณจะต้องเตรียมเสบียงก่อนที่ฟ้าจะเปิดพอฟ้าเปิดปุ๊บคุณขึ้นได้เลยก็ต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเลยต้องหาความรู้ก่อนนะหาความรู้ตลอดเวลาก่อนที่คุณจะมีโอกาสอย่างเช่นอย่างผมอยากจะเป็นวิทยากรเนี่ยนะหนึ่งติดอ่างพูดไม่ชัดดำก็มีแต่คนต่อต้านมากมายแต่ผมอยู่คนเดียวผมพูดคนเดียวจนมีคนว่าผมบ้าไอ้ข้างบ้านเนี่ยเขาก็ทำอ้าวมีแต่คนเรียกผมบ้าใช่ไหมแต่พอมีโอกาสจับไมค์ปุ๊บคนเห็นปุ๊บมันใช่เลยไงก็คือสร้างจุดขายใช่กลายเป็นคาแรคเตอร์ไปเลยใช่แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยรอให้ได้มีโอกาสสมัครเป็นวิทยากรก่อนแล้วค่อยไปฝึกไม่ต้องรอขนาดนั้นไปรอขนาดนั้นนะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองให้ได้ครับแบรนด์ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าไปเอาแบรนด์คนอื่นมาครับแต่เรียนแบบได้อย่างแบรนด์ของผมเนี่ยผมอบรมเนี่ยครับมีหลายคนก็มาเสร็จปุ๊บอาจารย์ผมอยากจะอบรมด้วยอ่ะมาดิผมก็สอนวิธีเทคนิคเสร็จปุ๊บกลับไปเอาชื่อของผมไปอบรมและเอาคลิปวิดีโออะไรของผมเนี่ยเหมือนผมเปียบแล้วผมว่าคุณจะดังได้ยังไงล่ะเขาเรียกไปเรียนแบบคนอื่นไม่เรียนแบบไหนได้เรียนแบบได้แต่อย่าไปอิงคนอื่นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงและชื่อคุณจะต้องตั้งเป็นของตัวเองอ๋อไปสร้างกลไกของตัวเองใช่ อันนี้ก็ไปตั้งชื่อคอร์สเหมือนของผมเปียบไปเขียนอะไรก็เหมือนของผมเปียบเอ้าใครก็เหมือนคุณคุณสนาให้ผมอ่ะจริงป่ะฉะนั้นคุณจะต้องไปตั้งเป็นของตัวเองครับใช่ไหมครับฉะนั้นผู้นำก็เหมือนกันครับผู้นำที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยคุณจะต้องมีจุดเด่นเป็นของตัวเองนะครับอย่างบางคนเขียนแผนเก่งนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะโอ้โหเขียนแผนถ้าคนนี้เขียนแผนทีไรนะคนจะสมัครทั้งห้องเลยไงครับเนี่ยจุดเด่นการสร้างจุดเด่นของผู้นำเนี่ยมันจะมีอยู่หลายอย่างนะอย่างแรกอธิบายสินค้าเก่งเก่งใช่อย่างสองอธิบายแผนเก่งแผนเก่งอย่างสามครับพูดบนเวทีเก่งเก่งอันไหนมันดีกว่ากันเนี่ยดีหมดเลยแล้วแต่คนแล้วแต่คนอันไหนถ้าขอให้เก่งจริงใช่อย่างจุดเด่นของท่านประธานสมปองก็คือครับซื่อสัตย์ใช่ไหมครับคือหาแบรนด์ตัวเองเจอแค่ซื่อสัตย์อย่างเดียวคนก็อยากจะทำงานแล้วครับใช่เน้นตรงนี้เลยเน้นตรงนี้เลยบางคนอาจจะพูดไม่เก่งเนี่ยมันจะสร้างแบรนด์ตัวเองได้ไหมสร้างจุดขายตัวเองได้ไหมได้ไปสร้างตรงไหนอ่ะเราพูดไม่เก่งใช่ไหมครับเราพูดไม่เก่งแต่ว่าเราเนี่ยก็คืออย่าอยู่นิ่งเฉยเราจะต้องสร้างตัวเองเนี่ยจะต้องไปคบกับคนที่เก่งด้านไหนด้วยก็คือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นเราพูดแผนไม่เก่งเราจะต้องมีคนในองค์กรแล้วนะพูดแผนเก่งหนึ่งคนนะพูดบนเวทีไม่เก่งในองค์กรเราจะต้องมีคนพูดเก่งหนึ่งคนก็คือต้องหาทีมแหละมาร่วมกันทีมนะครับฉะนั้นก็คือว่าในภาพเราเนี่ยมันจุดเด่นตรงไหนรู้ไหมจุดเด่นที่ว่าโอ้โหมาอยู่กับคุณไกนี่สุดยอดอะไรแบบนี้นะการบริหารงานสุดยอดแต่เราไม่ได้ออกหน้าเองไงแต่คนอื่นเป็นคนอื่นเป็นคนพูดเป็นคนพูดเนี่ยนะแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตอะไรแบบนี้นะมีแต่ให้แบบเนี้ยมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์อันนี้คือจุดเด่นของเราละแต่เราใช้คนอื่นที่เป็นคนละด้านเนี่ยครับครับมาใช้งานเขาเรียกผสมกันผสมกัน
มันก็เหมือนเล่นดนตรีดนตรีใช่ไหมตีกรองอย่างเดียวก็ลำคาญตีชิงอย่างเดียวก็ลำคาญแต่ถ้าเราเอามารวมกันหลายๆอย่างนะโอ้โหมันจะไพเราะฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อครับก็คือการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเดบางทีสร้างความโดดเด่นเป็นหมู่คณะเนี่ยมันจะดีไหมหรือดูเดียวดีกว่าหมู่คณะทำไมก็คือปกติแล้วมันก็จะสร้างเป็นหมู่คณะอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะต้องมีจุดเด่นเป็นของตัวเองไงก็เหมือนฟุตบอลใช่ไหมฟุตบอลเนี่ยมาเล่นเป็นทีมอยู่แล้วแต่ละคนมันจะมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นเป็นของตัวเองบางคนม้วนบางคนตีลังกาบางคนแบบเนี้ยแล้วแต่ว่าความถนัดของแต่ละคนแต่มันโดยภาพรวมแล้วก็ต้องสร้างเป็นรวมอยู่แล้วก็คือเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ว่างั้นน่ะเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะบางคนเนี่ยผมเห็นนะบางคนเนี่ยพูดเรื่องอื่นไม่เก่งแต่คุยเรื่องเค้าเรียกว่าเรื่องส่วนตัวใช่มั้ยประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยคุยบนเวทีเนี่ยคือสุดยอดคุยแค่นั้นก็พอไม่ต้องไปคุยเรื่องอื่นที่เราไม่ชำนาญงั้นเหรอใช่ใช่อย่างผมเนี่ยผมถามว่าผมนั่งเขียนแผนพวกนี้นะคนฟังไม่รู้เรื่องนะครับคนฟังไม่รู้เรื่องอธิบายแผนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่จูงใจครับถ้าที่เรารู้วิธีแต่เราสอนคนอื่นปุ๊บเดี๋ยวคนอื่นเอาไปทำปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือบุคลิกเขาไม่เหมือนกันแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยเราพูดได้แต่เขากลับพูดไม่ได้คือเราต้องเน้นความชำนาญของเราใช่เป็นจุดขายความชอบความชอบความชำนาญชอบแล้วต้องฝึกให้มันชำนาญก่อนครับคนที่มีความสำเร็จในอาชีพเครือข่ายค้าตรงนี้ความชำนาญมันมีความจำเป็นแค่ไหนหรือเพราะว่าบางคนเขาบอกเอ้ยคุณไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวพวกเรามีทีมงานทำให้อย่างงี้ดีไหมอย่างงี้ไม่ได้จริงๆแล้วก็คือว่าคนที่หาจุดเด่นตัวเองไม่ได้นะก็ใช่ดิมันขึ้นอยู่กับสองอย่างหนึ่งกลัวสองอายกลัวพอจะพูดอะไรปุ๊บก็กลัวว่ากลัวคนอื่นว่ากลัวผิดกลัวผิดพอกลัวผิดปุ๊บก็ไม่ทำจะทำอะไรก็แต่กลัวทุกอย่างเลยนะครับกลัวคนอื่นว่ากลัวคนอื่นพูดกลัวคนอื่นตำหนิพูดแล้วกลัวคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เลยกลัวสองก็คืออายว่าตัวเองเนี่ยด้อยวาสนารูปไม่หล่อรูปไม่สวยจะอยู่หน้าเวทีได้ยังไงอะไรแบบนี้นะนะครับพอเรื่องกลัวแบบนี้เนี่ยมันจึงทำให้เกิดการไม่ฝึกฝนตัวเองเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนายกสมัครบอกว่าความกลัวทำให้เสื่อม อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงครับสรุปแล้วคนที่ไม่สามารถสร้างแบรนด์ตัวเองได้เนี่ยก็คือกลัวแล้วก็อายเป็นไปได้ไหมว่าคนที่กลัวและอายเนี่ยเป็นคนที่ตัวเองไม่มีความรู้เพราะไม่มีความรู้เขาเรียกไม่หาความรู้ใส่ตัวมากๆก็เลยกลัวคือไม่มีเรื่องอะไรจะพูดอ่ะเป็นไปได้ไหมไม่ชอบไม่ใช่เป็นไปได้อันนี้แหละจุดเป็นจุดหัวใจมันเลยหัวใจเลยคนเราถ้ามีความรู้มากๆเนี่ยจะกล้าทุกคนจริงไหมธรรมชาติของคนอยากจะโชว์พบฉันมีความรู้แล้วอยากจะโชว์ใช่อยากจะโชว์ไม่อายไม่อายใช่สมัยก่อนเพื่อนผมมีคนหนึ่งนะครับสมัยที่ผมทำงานสาธารณสุขอยู่คนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ร้องเพลงเยอะมากๆร้องเพลงแบบเพลงต่อเพลงเวลานั่งกินเหล้าวงไหนแกจะเข้าไปนั่งแล้วแกจะร้องเพลงแบบหัวจกร้องเพลงไหนแกจะภูมิใจมากที่ร้องเพลงชอบเพราะแกร้องเพลงเยอะแต่อีกคนหนึ่งนะครับไม่ร้องเพลงพองานต่างๆปุ๊บเนี่ยเขาเชิญขึ้นไปร้องเพลงก็จะหนีตลอดไม่กล้าไปงานเลี้ยงเพราะกลัวโดนเชิญร้องเพลงเพราะทำไมร้องไม่ได้ก็ร้องไม่ได้ก็คือไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลใช่ครับเนี่ยเหมือนกันลองสังเกตดูนะครับไอ้คนที่ไม่สำเร็จนะฮะเพราะมันไม่มีข้อมูลคนที่มีความรู้น้อยสังเกตเวลาไปนั่งนะเวลาเขาจัดแถวให้นั่งเนี่ยส่วนมากจะไปหลังๆนะข้างหลังคนที่แบบไม่มีข้อมูลเยอะไงใช่ใช่แต่ถ้าคนมีข้อมูลเยอะแถวหน้าเลย อยากให้คนถามอยากจะโชว์สังเกตดูนะไอ้เวลาเห็นไหมล่ะไอ้คนที่สมมติเราพูดเรื่องแผนเรื่องการตลาดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราชำนาญในเรื่องไหนเนี่ยเวลาเห็นปุ๊บเนี่ยแม้อยากจะจับไปมุ้งแล้วจะเชิญฉันขึ้นว่าจริงๆว่ะครับแต่ไอ้คนที่ไม่รู้เป็นไงหลบๆแอบกลัวเขาจะถามเดี๋ยวมันถามไม่แอบเขาเป็นมองไม่เห็นไม่กล้าสบตาใช่กลัวเขาจะถามใช่วิธีแก้ง่ายนิดเดียวก็คือฝึกนั่นเองก็คือต้องหาความรู้เยอะๆหาความรู้แค่นั้นเองใช่แล้วก็ฝึกให้ชำนาญไม่ยากนะการฝึกไม่ยากฝึกคนเดียวก็ได้ฝึกทุกวันก็สำเร็จครับใช่ไหมน่าดูจาพนมน่ะที่หกคะแนนตีลังกาเนี่ยนั่นก็ฝึกมาทุกวันเลยฝึกทุกวันฝึกจนแบบโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเขาดูในหนังด้วยนะใช่ดูในหนังจีนน่ะเขาดูหนังจีนเสร็จเขาก็มาฝึกมาฝึกใช่แล้วถามว่าเราอยากจะสำเร็จในธุรกิจเนี่ยเราไม่เคยฝึกเลยมีแต่ความอยากอ่ะเออแล้วจะสำเร็จได้ยังไง
ครับใช่นี่หัวใจของมันเลยอันนี้หัวใจเลยครับฝึกอย่างเดียวฉะนั้นเราต้องสร้างจุดขายเป็นของตัวเองให้ได้ใช่ทุกคนมีสิทธิ์เป็นไปได้หมดเลยเป็นไปได้หมดนะครับมีเพื่อนรุ่นพี่สมัยอยู่อนามัยครับเขาบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ยกเว้นมนุษย์จะไม่คิดและไม่ทำความคำพูดคำนี้ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกผมตลอดเวลาเลยครับที่ผมฮึดสู้ทุกวันนี้ก็เพราะคำพูดคำนี้มันทิ่มแทงหัวใจมันทิ่มแทงหัวใจก็เลยทำให้เราฮึดสู้ทำให้ฮึดสู้ครับแล้วพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรผมจะเป็นวิทยากรที่พูดไม่ชัดคนแรกของโลกคนแรกของโลกติดอ่างก็จะเป็นวิทยากรติดอ่างไปสร้างจุดเด่นให้เราอีกโลกใช่สิ่งเหล่านี้ผมนึกได้จากสังทองศรีใสบอกว่าทำไมคุณไม่ศัลยกรรมหน้าให้หล่อครับสังทองบอกว่าไอ้ที่ฉันมีเบนซ์ขี่มีเมียสวยทุกวันนี้เพราะไม่หล่อผีแล้วเมียสวยด้วยนะเมียสวยนะถ้าไม่หน้าผีสุเทพศรีสายน้องสังทองนี่ก็เมียสวยใช่ถ้าไม่หน้าผีก็จะไม่มีรถเบนซ์ขี่นะแล้วจะไม่มีเมียสวยนะใช่ไหมครับก็นั่นแหละสร้างครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับการที่จะสร้างความสำเร็จในอาชีพไหนก็ตามหรือในโดยเฉพาะอาชีพเครือข่ายขายตรงนะครับการสร้างจุดขายเป็นของตัวเองถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะครับที่จะนำพาเราและทีมงานของเราประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนครับช่วงนี้จะขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญนะครับที่เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับครับติดตามชมรายการขายตรงประเด็นได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ